สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เรามาต่อกันเลยกับที่ทิ้งท้ายไว้จากคลิปที่แล้วนะฮะคลิปที่ท้ายที่แล้วผมบอกว่าต้องหาเงินก่อนจะเปลี่ยนไฮคลาสเพื่อจะนำเงินมาซื้อของบางส่วนของบางส่วนที่ว่านะครับมันเป็นหนึ่งในเทคนิคการเวลที่เร็วที่สุดละของหลังจากเปลี่ยนไฮคลาสมาของที่จะให้ซื้อมีตามนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะอธิบายทีหลังว่าทำไมต้องซื้ออะไรบ้างทำไมใบทักนี่พูดถึงในกรณีที่เซิร์ฟเวอร์ไม่คูณนะครับใบทหารเลเวล6 10ใบที่จริงใบทหารเลเวล6เนี่ยต้องซื้อเป็นใบทหารหอกนะใบทหารหอกเลเวล6 10ใบแล้วก็เรดโพชั่นทหาร50ขวดยาอินครีสพี10ถึง30ขวดนะฮะแล้วก็คลิปมุดใบทหารเลเวล6มาที่นี่แหละครับทางซ้ายบนของเมืองคอนเทล่าซื้อกับตัวนี้ฮะไฮเมอร์ซินารีกดไปเลื่อนมาเลเวล6มันจะราคาอยู่ที่ใบละ 42,000 BC ไม่ได้นะซื้อก็กดซื้อได้ทีละใบก็กดไป10หนเราจะใช้ประมาณ8อ่ะแต่เผื่อๆว่าตายด้วยก็ถ้าตายเมอร์ซินารีจะหายก็ซื้อไปเผื่อๆใช้ไม่เกินนั้นหรอกผมก็ไม่เคยใช้เกินใช้ประมาณ 7-8 ตลอดส่วนยา Red Potion ของทหารให้ซื้อตัวนี้ครับซื้ออันเดียวอัน Red Potion อันแรกกันเดียวพอส่วนพวกยาเร่งยาไวพวกนี้ไม่จำเป็นต้องซื้อครับบลูก็ไม่ต้องซื้อนะไม่จำเป็นตัวที่จะเอามาซื้อใบทหารเลเวล6เนี่ยต้องเป็นตัวละครที่จะใช้นะฮะเพราะว่าใบทหารเลเวล6เนี่ยไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือเก็บเข้าลังได้ต้องค่อยตัวนั้นมาซื้อก่อนจะเปลี่ยนโนวิดใบทหารแต่ละเลเวลเนี่ยมันจะมีข้อจำกัดในการซื้อด้วยเช่นใบทหารเลเวล2ต้องนำตัวละครที่มีเลเวลมากกว่า13มาซื้อเช่นเดียวกันกับใบทหารเลเวล6ก็ต้องใช้ตัวละครที่มากกว่าเลเวล60มาซื้ออะไรประมาณนี้นะฮะส่วนคลิปมุดคุณไม่ต้องซื้อก็ได้ผมมีให้เช่าให้ยืมแต่ว่าคุณต้องวางมัดจำให้ผมแล้วกันเพื่อว่าจะได้ไม่ต้องโดนชิงของนะก็วางราคามัดจำเท่ากับราคาของตลาดแล้วกันเนี่ย2.5 ล้านเนี่ยแม็กสูงสุดเนี่ยเอาตังมาวางแล้วออกคลิปมุดไปผมก็ให้ยืมคุณใช้เสร็จก็มาคืนผมก็คืนตังไปถือว่าไม่ต้องลงทุนคลิปมุดใช้ยังไงเดี๋ยวจะมีแนะนำว่ามันสบายกว่าเยอะเลยถ้ามีคลิปมุดถ้ามีคลิปมุดนะฮะไอ้พวกยาตรงเนี้ยซื้อสัก10ขวดก็พอไม่ค่อยได้ใช้หรอกเอ้ยเออใช่ขออภัยยาถ้ามีคลิปมุดนะฮะยาตรงเนี้ยซื้อ10ขวดก็พอละไม่จำเป็นต้องซื้อถึง30ขวดมันไม่ต้องใช้มากขนาดนั้น10ถึง20ก็พอละขออภัยผมสับสนในชีวิตนิดหน่อยโอเคจากนั้นก็คลิปมุดมายืมได้เอาตังมาวางให้เช่าไปไม่คิดค่าตังไม่คิดค่าเช่าส่วนวิธีเวลมันเอาไปใช้ยังไงไอ้ของนี่ให้ซื้อเนี่ยมาดูนี่กันครับในภาพนะฮะนี่เป็นไฮโนวิดเพิ่งเปลี่ยนมาเพิ่งเปลี่ยนไปเปลี่ยนไฮคลาสมาก็นิยานคริสตีครับกดใช้เลยมาที่ดันออกนะฮะคว้าดันออกไอ้ตัวพีทของเรียกทหารขึ้นมากลับมาจอพีซีซั่นให้เต็มตอนนี้เลือดของตัวฮานวิทเราจะประมาณ 3,000 นะครับ 2,500 กับ 3,000 อย่า 2,500 เนี่ยเรามีไฮดิ้งคลิปนี่ความเร็วขึ้นหน่อยวิธีเล่นนะครับดูนะฮะง่ายมากเปลี่ยนฮานวิทติดโคตรแป๊บเดียวลืมอะไรเนี่ยอ๋อสิผมไปตั้ง AI ผิดไว้ต้องตั้ง AI ใหม่ตัว AI ของฮงบุญคุดหรือของตัวทหารเนี่ยมันถ้าเป็นแบบ default มาเนี่ยมันก็ใช้งานได้เลยไม่ต้องไปเซตอะไรวุ่นวายลงปั๊บก็ใช้ได้ปุ๊บเลยเดี๋ยวดูกันแล้วก็โนวิดมาเดินลากวุ่นหลบเลยสึกจากกองเดียวที่กองจ็อบ10จ็อบ10แล้วเนี่ยจับ10แล้วเสร็จไปเปลี่ยนอาชีพตามเมืองของแต่ละอาชีพนั้นๆอย่างเช่นตัวนี้สมมติเป็นโจรก็ไปเปลี่ยนที่พีระมิดถ้าเป็นอาร์เชอร์ก็ไปเปลี่ยนที่พายอนอะไรอย่างเงี้ยอาร์เชอร์กิลด์ที่พายอนประมาณนั้นนะครับทำใหม่ตัวนี้เป็นพ่อค้าโอเค
ต่อไปมาดูกันว่าหลังจากพอเป็นพอไปเปลี่ยนอาชีพแล้วเล่นไงต่อมาสเต็ปเดิมก็ใส่ของอีเดนธรรมดาก็ได้กดผมกดยา HP ไปแล้วนะเนี่ยมาถึงก็เดินลากมุดตัวทหารนี่ผมไม่ได้บังคับนะฮะมันเดินตีของมันเองตัวทหารเนี่ยมันตีของมันเองมันใช้สกิลของมันเองที่จริงเราจะบังคับก็ได้แต่ไม่ค่อยจะจำเป็นสักเท่าไหร่แล้วก็เดินมุดเอาอย่างเนี้ยฮะเล่นอย่างเงี้ยดันออฟชั้นหนึ่งส่วนมากจะว่างไม่ค่อยมีคนมาเปิดตัวทิ้งสักเท่าไหร่หรอกมีแค่บางช่วงเท่านั้นที่เยอะจริงๆแต่ส่วนใหญ่ก็จะว่างตลอดเนี่ยมีตัวมาเปิดถือว่าไม่ค่อยว่างแล้วตอนนี้ในคลิปนี้ไม่ค่อยว่างละเราก็เดินลากมอนตัวพอถึงจุดที่แบบมอนเริ่มเป็นกลุ่มแล้วก็มุดซะแล้วก็ให้ฐานเราตีแค่นี้เองนี่ครับเป็นวิธีการเก็บจ็อบในช่วงหลังจากเปลี่ยนไฮมาที่เร็วที่สุดแล้วคาถาหลังจากช่วงดูคลิปที่ผมจะอธิบายไปด้วยทำไมต้องซื้อทหารเลเวล6เลเวลอื่นไม่ได้เหรอเลเวล6เนี่ยเป็นเลเวลสูงสุดที่จะซื้อได้ด้วยเงินแล้วครับเพราะว่าเลเวล7ขึ้นไปเนี่ยต้องใช้ค่าโลจิตี้ด้วยซึ่งเราไม่ค่อยมีหรอกเลเวล6มันเป็นตัวทหารที่เลเวลใกล้เคียงกับมอนสเตอร์ในระดับออคชั้น1เพราะฉะนั้นค่า EXP ที่ได้จากการค่าของตัวทหารเราเนี่ยเช่นทหารเราไปตีออฟเนี่ยมันจะได้ EXP เต็มๆแล้วค่อยมาหักมาให้เราพอจะเข้าใจเรื่อง EXP ตาราง EXP ที่ผมเคยกล่าวไว้แล้วนะฮะว่าถ้าเราจะไปตีมอนตัวไหนเนี่ยมันต้องให้เลเวลใกล้เคียงกันบวกลบไม่เกิน15จึงจะได้ EXP ที่ดีอันนี้ผมจะตายต้องกดมากดยาเลือดแป๊บนึงผมเลเวล10กับ15แล้วเวลาผ่านมากี่นาที3นาทีนี่ถ้าเป็นช่วงที่ไม่มีใครมาเปิดตัวทิ้งในดันนะฮะเราก็อาจจะเลือกที่สักห้องนึงที่ว่างๆเนี่ยแล้วก็ค่อยลากวนๆในห้องก็ได้ไม่ต้องเดินแบบผมนะผมนี่มาเก็บเบลในช่วงที่คนในดันเยอะก็เลยต้องใช้วิธีการเดินหามอนนะแป๊บนึงโอเคต่อไปถ้าคุณมาตัวเดียวเล่นตัวเดียวแบบไม่ใช่ตัวเดียวสิเล่น2จอแบบที่ผมแนะนำมาก็ให้เวลทีละตัวครับวิธีนี้นะฮะวิธีที่เวลทีละตัวเนี่ยมันจะใช้เวลาตัวละประมาณ3ชั่วโมงถ้าไม่ตายเลยนะจะใช้เวลาตัวละประมาณ3ชั่วโมงในดันออกเนี่ยโดยที่เซิร์ฟเวอร์ไม่คูลไม่อะไรนะฮะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงในการเก็บจ๊อบ50ซึ่งถ้าเราไปเก็บจ๊อบ50ตามแมปธรรมดาเนี่ยมันจะใช้เวลามากกว่านั้นครับเก็บจากที่นี่สบายไม่ต้องวาร์ปไปว่าไม่ต้องส่งเควสอะไรแค่เดินแล้วก็มุดเดินแล้วก็มุดถ้าไม่มีคลิปมุดเนี่ยจะเล่นลำบากเพราะว่าคุณต้องบังคับทหารให้ตีมอนเข้าไปตีมอนก่อนที่ทาก่อนที่มอนจะมาตีตัวเราจะเล่นลำบากหรือถ้าไม่มีคลิปมุดแต่ถ้ามีพรีทแบบนี้มาช่วยเราก็ไม่อาจจะไม่ต้องมุดก็ได้โดยการลากมอนให้ปะให้มาแปะที่ตัวพริตถ้าเราค่อยเดินผ่านก็ได้ก็เป็นอีกเทคนิคนึงที่ใช้ได้เหมือนกันแต่ถ้ามีคลิปมุดก็เล่นง่ายกว่าหรือบางคนอาจจะไม่มีคลิปมุดแต่ก็ซื้อยาปั๊มเอฟทีส่วนตัวมาเยอะๆก็ได้ซื้อไว้มาเยอะๆก็เตรียมลากแล้วก็แอบเอาแล้วก็แล้วแต่เทคนิคการลองดูมันจะลงทุนหลายตังค์อยู่แต่ว่าเป็นวิธีที่เร็วที่สุดละคุณช่วงแรกๆที่คุณเริ่มเล่นมาสมมติเล่นเป็นตัวแรกของเซิร์ฟเวอร์เลยเนี่ยวิธีนี้คงจะลำบากไปหน่อยผมยังไม่มีเงินทุนมากเท่าไหร่ยังไม่ว่าคุณจะไปหาเงินทุนตามที่ผมกล่าวในคลิปที่แล้วนะฮะก็ถ้ามีเงินทุนเราก็ทำช่วยเราจ่ายเงินเพื่อประหยัดเวลาในการเล่นเราไม่ต้องลงแรงไปมากแต่เราได้ผลลัพธ์ที่สบายกว่าในการเล่นต่อไปเก็บจ็อบ50แล้วใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงอยู่ในนี้แล้วครับเดินวนๆอยู่อย่างนี้นะฮะไม่ต้องส่งเควสต้องทำอะไรจริงสบายเร็วก็เร็วกว่าสบายก็สบายกว่าแต่ต้องมีของมีทุนหน่อยเท่านั้นเองส่วนคลิปมุดผมก็บอกแล้วว่ามายืมผมได้แต่ต้องวางตังไว้ผมกันของโดนชิงขี้เกียจไปหาใหม่มีอะไรอีกล่ะการช่วงที่เราเก็บเวลในถ้ำออกเมื่อกี้เนี่ยการอัพสเตตัสมีส่วนสำคัญมากนะฮะผมจะแนะนำให้อัพสเตตัสสมมติคุณรู้แล้วว่าในคลาส3ของคุณเนี่ยคุณจะเล่นสายไหนเนี่ยเช่นสมมติ
ของกิโยตินครอสคุณจะเล่นสายมันควรจะเล่นสายโรลลิ่งคัตเตอร์ก็จะมีสเต็งนำอากีตามวิทตามเด็กตามอะไรประมาณนี้คือรู้ก่อนว่าสเตตัสเราจะอัพเป็นยังไงนะอย่างของอาร์เชอร์สายโลสตอมเขาอัพยังไงต้องรู้ก่อนส่วนเวลาเล่นนี้ดามออกเนี่ยผมแนะนำให้คุณอัพวิทขึ้นไปสักประมาณ30ก่อนเป็นค่าแรกเลยเพื่อที่จะประหยัดค่ายาประหยัดยาอินครีส HP ไม่ต้องใช้เยอะนะเราประหยัดได้ตรงส่วนนี้อัพวิท30สักประมาณ30ก่อนก็ถึงยังไงพอช่วงเลเวล99คุณก็ต้องอัพวิทประมาณ30 40อยู่ดีอัพตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาเพราะว่าเราได้เซตอัพพิเศษจากการเปลี่ยนไฮคลาสมาใช่ป่ะก็ประมาณ20 30พอยต์นี่ผมจำไม่ได้ส่วนนี้ก็เอาไปอัพอันนี้ก่อนพอเปลี่ยนจ็อบ50ก็ไปเปลี่ยนคลาส2ไฮอีกทีนึงที่จูโน่ที่เดียวกับที่เราไปรีเบิร์ตกลายเป็นไฮโนวิทนั่นแหละห้องที่มันเป็นตัว NPC ยืนเรียงๆกันอยู่ก่อนจะถึงหน้าห้องเทวดานะห้องนั้นแหละก็เปลี่ยนเสร็จก็เป็นไฮโนวิทเอ้ยเป็นจ็อบ2ไฮมาจากนั้นก็กลับมาสเต็ปเดิมครับแต่ว่าคราวนี้หลังจากจ็อบ50เนี่ยเราจะอยู่ได้เลเวลประมาณ60เนาะหรือ50กว่าเนี่ยผมจำไม่ได้นะพูดสิเกือบ60กว่าก็ตามสเต็ปเดิมนะเพราะว่ามันก็เป็นที่ดีเลยสุดแล้ว60ก็ที่ออกเหมือนเดิมหรือจะไปงูดำ61 61ถึง70ก็ไปงูดำก็ได้จากนั้นก็มาฮาร์ปี้มังกรเขียวดาร์คพีซหรือไม่ก็ไปโรทีไอถ้ามีตี้ไปเมดูซ่าก็ได้ตามสเต็ปเดิมเพราะมันเป็นสเต็ปที่เลวสุดแล้วผมไม่รู้ว่าผมลืมพูดหรือเปล่าว่าที่ดาร์คพีซเนี่ยคุณต้องมีเสื้อบาโทรี่นะถ้าจะไปแบบนี้นะฮะแบบดาร์คพีซซึ่งเป็นแบบที่เลวสุดแล้วเนี่ยต้องมีเสื้อบาโทรี่เสื้อบาโทรี่ก็ลงทุนไม่มากฮะการ์ดมันก็ประมาณล้านนิดๆแต่ถ้าคุณใส่เสื้อบาโทรี่ปั๊บเนี่ยแบบนั้นจะกลายเป็นขนมเลยแต่ถ้าไม่มีเนี่ยจะเป็นแบบที่ยากชิบหายเลย มันจะใช้สกิลดาร์กตลอดเลยต่อไปเรื่องอัพสเตตเมื่อกี้อัพบิทขึ้น30ส่วนสเตตที่เหลือก็อัพสเตตประเภทช่วยให้รอดก่อนอย่างเช่นสมมติเป็นโจรก็อัพอากีไปด้วยอัพบิทขึ้นมา30แล้วก็อัพอากีขึ้นไปอีกสักหน่อยแล้วค่อยตามด้วยสเต็งเด็กเป็นหลักส่วนของฮันเตอร์อาร์เชอร์ก็ขึ้นวิทไป30ก่อนแล้วขึ้นอากีตามแล้วก็ตามด้วยเด็กประมาณนี้นะฮะพอเรามีทุนจากครั้งที่แล้วที่ผมบอกให้เตรียมหาทุนเตรียมไว้เนี่ยก็น่าจะพอมีเงินพอที่จะซื้ออาวุธคริมสันได้ละอาวุธคริมสันที่พูดถึงครั้งที่แล้วเนี่ยเราเอามาใช้บวก5ก็พอธาตุที่ผมแนะนำต้องการธาตุที่ผมแนะนำให้ซื้อก็มีแค่2ธาตุในช่วงต้นๆนี่ก็คือธาตุไฟกับธาตุดินธาตุดินนี่ส่วนใหญ่ราคาก็ถูกอยู่แล้วส่วนธาตุไฟเนี่ยอาจจะมีราคาสูงกว่าดินสักหน่อยแต่ก็ไม่มากฮะเพราะมันเป็นธาตุที่หาได้ง่ายทั้งคู่ก็เอามาบวก5ใช้งานได้สบายการ์ดไม่ต้องใส่ก็ได้หรือคุณอยากจะใส่เพิ่มก็ได้แต่ผมไม่แนะนำว่าผมไม่เคยใส่การ์ดเลยนะอาวุธธาตุคริมสันทั้งหมดในลังผมเนี่ยไม่เคยใส่การ์ดเลยผมก็เวลผ่านมาตามสบายสบายก็หลังจากซื้อคริมสันมาแมปที่ได้ใช้ก็เป็นแบบออฟใช่ไหมฮะรันมาเลยเนี่ยพอรันตามมาเนี่ยออกก็ไฟงูดำก็ไฟฮาร์ปี้ก็ใช้ดินพอขยับจากฮาร์ปี้ตรงนี้มาเป็นมังกรเขียวก็ใช้ไฟดักพีทก็ไฟจะเว้นว่าถ้าคุณจะไปเมดูซ่าเนี่ยก็ใช้ไฟก็ได้เพราะว่ามันมอนในแบบนั้นมีตัวแพ้ไฟอยู่อันนึงอาวุธคริมสันจะแรงกว่าอาวุธอีเดนเลเวลขั้นสุดท้ายอยู่ค่อนข้างจะมากยิ่งถ้าบวก7ได้ก็แรงกว่าแบบเห็นผลได้ชัดอ่ะนะแนะนำให้ซื้อส่วนถ้าเป็นฮันเตอร์เนี่ยบางคนผมเห็นเขาใช้เซตฮันเตอร์โบกับฮันติงโบซึ่งผมมองว่าค่อนข้างจะลำบากในการเล่นเพราะคุณต้องกดใบธาตุควบคู่ไปด้วยถ้าคุณไม่ลืมกดใบธาตุก็โอเคแต่ส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมขี้เกียจผมขี้ลืมเวลาผมเล่นอย่างผมเล่นเอเวอร์โบเซตเอเวอร์โบเนี่ยผมก็มักจะลืมกดใบธาตุประจำผมก็เลยต้องสร้างเสกมาเสกธาตุให้เพื่อว่าจะได้เวลยาวๆเลย30นาทีแบบฉันไม่ต้องกดใบธาตุไม่ต้องลืมก็เลยแต่ตอนที่ผมเล่นอาร์เชอร์เนี่ยผมก็ใช้แค่คิมสันก็เวลได้นะไม่จำเป็นต้องซื้อฮันเตอร์ติ้งโบอะไรแต่อย่างไรอันนี้ก็แล้วแต่สไตล์แต่ละคนอาจจะไม่ลืมกดใบธาตุก็เล่นได้แต่ถ้าลืมกดใบธาตุเมื่อไหร่แล้วจังหวะที่มอนลุมเนี่ยคุณจะบอกผมบอกเลยว่าคุณจะรนแน่นอนรนแน่นอนจะว่ารนโอเคคิมสันแล้วต่อไปก็เป็นเรื่องของป้ายอีเดนเมื่อกี้ยาตอนต้นก็ซื้อเนี่ยประมาณ 28,000 เส
สโมกกี้นี่ถ้าคุณจะมายืมผมก็คอยมาดูราคาตอนนั้นละกันว่าเท่าไหร่วางตังไว้พอเราเลเวลช่วง91เนี่ยมันจะทำเควสอีเดนกรุ๊ปจำได้ใช่ไหมฮะที่ผมบอกให้ทำเอาไว้แล้วก็คุณจะได้ขยับปึ๊ดข้ามมารวดเร็วตรงจุดเนี้ยช่วงเลเวล85จนถึง99เนี่ยเป็นจุดที่ช้ามากๆแล้วผมรู้สึกว่ามันช้ามากๆใกล้ๆเคียงกับตอนเลเวล160อะไรอย่างนี้เลยค่อนข้างช้ามากเลยเป็นอะไรที่น่าเบื่อมากเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ทำเควสเก็บไว้เนี่ยโอ้โหคุณบอกเลยโคตรช้าเลยเหนื่อยช่วงเลเวล91 99นะครับคุณเลือกเอาตามบอร์ดตามเนี้ยส่วนตัวแล้วผมเลือกแค่ Injustice Labio Dark Priest ไม่รู้มองเห็นหรือเปล่านะ Injustice Labio Dark Priestแล้วก็มีสตาร์โก้กับโรวีนมาเสริมผมเอาแค่นี้แหละ5ตัวผมจะทำผมเวลาผมเวลผมไปเวลแมนดาร์พีสก็ไปกลับจากดาร์พีสทีก็ส่งทีไอตัวนี้มีคูลดาวน์3ชั่วโมงซึ่งนานหน่อยเวลาก็เวลาพีสกลับมาเสร็จมาส่งไอตัวนี้ผมก็รับสตาร์โก้กับโรวีนไปสตาร์โก้กับโรวีนมันอยู่คนละแมตช์กันก็จริงแต่มันอยู่ราเชียร์ทั้งคู่ซึ่งเราก็มีพีสเซฟวาร์ปอยู่แล้วก็เซฟกราสเทมเซฟสตาร์โก้เซฟโรวีนก็พอดีกัน3ที่ก็ไปได้สบายละมีพลิสเซฟวางให้3ตัวนี้ผมก็เอากลับมาส่งทำไมต้องทำป้ายอีเดนตั้งหลายป้ายในเวลานี้ซึ่งในตอนคลาสยังไม่เปลี่ยนไฮคลาสที่เหม็นต้องทำเลยเพราะว่าตัวค่าจ็อบของช่วงไฮคลาสเนี่ยใช้ EXP ค่อนข้างเยอะบางคนที่ผมทราบมาเนี่ยเลเวล99ไปแล้วถ้าไม่ได้ทำป้ายอีเดนนะฮะเลเวล99ไปแล้วคุณได้จ็อบแค่ประมาณ60เองต่างกันมากเลยถ้าคนที่ทำป้ายอีเดนช่วงเลเวล9 S 99ไปด้วยเนี่ยควบคู่ไปด้วยเนี่ยอย่างมากก็99เลเวลจ็อบ68 69ซึ่งใช้เวลาอีกไม่นานเท่านั้นที่จะเก็บได้ไปพร้อมๆกันไปเปลี่ยนคลาสตาร์แต่ถ้าไม่ทำเลยคุณจะน่าเบื่อแน่นอนอะไรวะเนี่ยอ๋อไม่รู้เลยมันช่างก็โอเคหมดแล้วเทคนิคการเวลแบบรวดเร็วตั้งแต่เลเวล1จนถึง99ผมก็บอกไปหมดแล้วที่เหลือก็อยู่ที่สเต็ปของคุณกับคำแนะนำที่ผมแนะนำไปคุณจะเลือกใช้อันไหนบ้างอันนี้ก็เป็นแล้วแต่วิจารณญาณของคุณเองถ้าใครสงสัยจุดไหนไม่เข้าใจตรงอะไรก็คอมเมนต์ไม่ได้บอกไม่ได้เดี๋ยวจะยังไงคงจะมาอธิบายอีกทีหรือตอบมาช่วยตอบให้โอเคเดี๋ยวพบกันกับคลิปหน้าเดี๋ยวจะทำเป็นคลิปอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันยังไม่ทราบว่าจะทำคลิปอะไรขอบคุณครับที่รับชมสวัสดี